ดีค่ะนันกัลยาทิพย์ปรางพิธามนะคะตอนนี้นันกำลังศึกษาอยู่ที่สาขาอนุรักษ์ศิลปกรรมนะคะคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะนันก็มาแนะนำนิทรรศการดีๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมมาฝากนะคะซึ่งงานก็จะจัดระหว่างวันที่16-28 สิงหาคม 2565นี้นะคะงานที่นันนำมานำเสนอในครั้งนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของ Oil Painting Reproduction ค่ะภาพแรกที่นันเลือกวาดนะคะก็คือเป็นภาพ Little Irene นะคะของศิลปินในยุค Impressionist นะคะก็คือเลอโนะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพในยุคนีโอคลาสสิกค่ะศิลปินชื่อจินออกุสต์ โดมินิก แองเกร์นะคะชื่อภาพว่า The Source หรือว่า The Spring ค่ะแองเกร์นะคะเขาก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงานออกมามากมายนะคะรวมถึงเขาก็ได้เป็นอาจารย์สอนวาดรูปแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของเฟนอะคาเดมีในกรุงโรมด้วยนะคะผลงานที่สร้างชื่อเสียงของเขานะคะก็ได้แก่Napoleon the First on His Imperial Throne, The Turkey Bath, หรือ Portrait of Monsieur Bertin เป็นต้นนะคะงาน Oil Painting Reproduction นะคะคือการสร้างงานเขียนภาพสีน้ำมันเรียนแบบศิลปินที่มีชื่อเสียงด้วยการทำให้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดโดยใช้เทคนิคการลงสีเหมือนต้นฉบับให้คงความเป็นอัตลักษณ์ของผลงานชิ้นนั้นให้มากที่สุดนะคะก็คือคล้ายๆกับการทำสำเนาชิ้นงานนะคะซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ก็มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะซึ่งศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างๆของโลกหลายๆคนเช่นพิกัสโซหรือว่าเอ็ดการ์เดกานะคะก็ใช้กระบวนการเรียนแบบงานของอาจารย์นะคะเทคนิคนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกฝนทักษะจากการวาดภาพก่อนที่จะพัฒนาวิธีการเป็นของตนเองนะคะการคัดลอกงานจิตรกรรมสีน้ำมันของศิลปินระดับโลกนะคะก็มีความยากมากเลยค่ะและนั่นเองนะคะก็ไม่เคยวาดภาพสีน้ำมันมาก่อนนะคะทีนี้ก็เลยก็ต้องวางแผนให้ทันระยะเวลากับการส่งงานของอาจารย์ด้วยค่ะการสร้างสรรค์ผลงานนะคะนั้นก็เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพต่างๆเช่นผ้าใบแล้วก็ผู้กันสีน้ำมันดินสีนะคะศิลปะนีโอคลาสสิกนะคะหรือว่าคลาสสิกใหม่เนี่ยก็เป็นการนำสไตล์รูปแบบของยุคกรีกโบราณเนี่ยนำมาใช้ใหม่นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมาดามเดอปอมปาดัวอนุภรรยาหมายเลขหนึ่งของพระเจ้าหลุยส์ที่15นะคะที่ส่งหลานชายที่เป็นสถาปนิกแล้วก็กลุ่มของศิลปินไปดูงานในอิตาลีในช่วงนั้นนะคะก็จะมีการขุดพบเมืองโบราณนะคะของกรีกแล้วก็โรมันก็คือเมืองปอมเปอีแล้วก็เมืองเฮอร์คิวเลเนียมนะคะหลังจากนั้นก็เกิดกระแสการนำสไตล์ของการวาดรูปยุคเก่ามาใช้นะคะซึ่งภาพ The Spring นี้นะคะก็ได้รับอิทธิพลนี้เช่นกันค่ะภาพ The Spring นะคะหรือในภาษาฝรั่งเศสว่า La Source นะคะเป็นคำที่หมายถึงน้ำพุนะคะพบในวรรณคดีคลาสสิกค่ะในภาพนะคะเป็นหญิงสาวเปลือยวัยแรกรุ่นนะคะยืนระหว่างช่องโขดหินแล้วก็ในมือก็ถือเหยือกน้ำซึ่งมีน้ำไหลออกมานะคะบรรยากาศรายล้อมไปด้วยไม้เลื้อยซึ่งเป็นพืชของเทพเจ้าไดโอนีซุสเทพแห่งความโกลาหลการฟื้นฟูและความปิติยินดีนะคะหญิงสาวในภาพจึงเป็นตัวแทนของแหล่งน้ำหรือน้ำพุนั่นเองค่ะจากที่ศึกษาเทคนิคของภาพวาดแล้วก็ยุคสมัยของภาพแล้วนะคะก็ได้มาเริ่มลงมือนะคะในงานของนันนันก็ถ่ายไข่แล้วก็คัดลอกงานลงบนผ้าใบนะคะนันก็ได้เทียบสีนะคะจากภาพที่ปริ้นออกมาแล้วก็เทียบสีจากในคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เริ่มลงสีบางๆนะคะในชั้นนี้ก็จะผสมน้ำมันเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็รอให้แห้งสักระยะนึงนะคะสีน้ำมันเขาก็จะมีเวลาเซตตัวของเขานะคะอันนั้นก็ได้เติมค่อยๆเติมชั้นต่อไปนะคะโดยใช้เทคนิคการไล่สีแบบนุ่มนวลแล้วก็แบบเรียบนะคะก็คือใช้ gradient blending นะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ขอบของเขาเนี่ยก็ค่อยๆจางกลืนไปผสมกันนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆเติมสีขึ้นมาทีละชั้นนะคะซึ่งสีน้ำมันเนี่ยก็เราจะเติมน้ำมันลินสีลงไปเพื่อให้สีเกี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ในชั้นล่างๆเนี่ยก็จะเติมน้ำมันค่อนข้างน้อยนะคะหลังจากที่เพิ่มในชั้นต่อๆไปก็จะค่อยๆเติมน้ำมันให้มากขึ้นกว่าชั้นล่างค่ะเพื่อให้เกิดความแห้งอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ป้องกันการแตกล้างของสีถ้าหากว่าชั้นบนมีความแห้งกว่าชั้นล่างนะคะเทคนิคนี้เรียกว่า Fat Overline ค่ะและนี่ก็เป็นสรุปภาพวาดนะคะก็นันก็ได้แยกชั้นออกมาเป็นดังนี้นะคะก็จะเป็นชั้นของซัพพอร์ตได้แก่ Wooden Stature Canvas แล้วก็รองพื้นด้วย Primer นะคะต่อไปก็จะเป็นชั้นของภาพวาดนะคะได้แก่ Under Drawing แล้วก็ Under Painting ส่วนของชั้น Painting เนี่ยจะหลายชั้นมากกว่าภาพก่อนหน้านี้ก็คือภาพของเลอนัวนะคะก็นันก็จะมีการซ้อนทับเลเยอร์ไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นการเคลือบรูปชั่วคราวด้วย Retouching Varnish ค่ะซึ่งการเคลือบแบบนี้นะคะเขาก็จะสลายตัวไปเองภายใน6เดือนค่ะเพราะว่านั้นภาพนี้นั้นไม่ได้อยากจะเคลือบจริงด้วย Varnish นะคะก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาเทียบกับภาพต้นฉบับนะคะภาพนี้นะคะนั้นวาดให้ย่อส่วนลงมาเป็นไซส์40x60ซมค่ะซึ่งต้นฉบับนะคะเขาก็จะมีขนาดใหญ่ยาวเป็นเมตรเลยนะคะแล้วก็นันใช้เวลาแค่เดือนกว่าในการวาดจึงอาจจะเก็บรายละเอียดยังไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็ด้านข้างของรูปนะคะนันก็ได้ขยายออกไปเพื่อให้ได้ขนาดที่พอดีกันกับผ้าใบสำเร็จรูปที่ซื้อมาค่ะพยายามที่จะรักษาส้นทรงตำแหน่งต่างๆให้มันอยู่ในต้นฉบับที่สุดอะค่ะเพราะว่าการผิดเพี้ยนของตำแหน่งเนี่ยแม้แต่องศาเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ความงามของภาพเนี่ยลดทอนลงไปได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจอย่างหนึ่งเวลาเมื่อเราไปอนุรักษ์ภาพวาดนะคะเราใช้สีที่ผิดเพี้ยนเราแต้มอะไรต่างๆผิดตำแหน่งไปเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของภาพไปได้เลยนะคะตรงนี้ต้องให้ความสำคัญในต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีการทำ reproduction งานภาพวาดศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะถือว่าเป็นธุรกิจที่นิยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ควบคุมการปลอมแปลงงานศิลปะแล้วก็การละเมิดลิขสิทธิ์นะคะในประเทศนั้นๆด้วยนะคะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาจะอนุญาตให้ทำ reproduction กับภาพวาดของศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย70ปีค่ะอาจารย์แองเกลเนี่ยค่ะเขาก็เกิดในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนเดียวกับนันเลยค่ะแล้วก็เกิดในปี1780นันเกิด200ปีให้หลังจากอาจารย์นะคะนันเกิด1980นะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ประมาณ242ปีที่อาจารย์ได้เกิดแล้วก็สร้างผลงานไว้นะคะดีใจมากๆเลยค่ะได้มีส่วนในการคัดลอกจิตรกรรมของอาจารย์นะคะได้ศึกษาทั้งเทคนิคสีต่างๆภายในงานนะคะก็จะมีงานอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเด่นๆเลยค่ะอย่างเช่นว่างานอนุรักษ์ภาพร่างนะคะจิตรกรรมฝาผนังนะคะของอาจารย์อังคารกัลยาณพงษ์นะคะซึ่งเป็นภาพไข่นะคะแล้วก็อีกชิ้นนึงเนี่ยก็จะเป็นภาพพิมพ์หินนะคะเพื่อนนั้นก็ได้ทำการอนุรักษ์แล้วก็ทดลองซ่อมงานดูนะคะยังไงก็ลองมารับชมกันได้นะคะมาเป็นกำลังใจกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนนะคะ